บ้านของเวอร์จิเนียรีนะคะบ้านของแมรี่เขาเชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นที่ที่มีร่างของพระแม่มารีฝังอยู่ลึกลงไป100เมตรแล้วมีคนขุดพบเจอหรือยังไม่ขุดไม่มีใครกล้าขุดใครกล้าขุดเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญพี่เคยได้ยินว่ามีพระสันตะปาปามาที่นี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ตรงนี้นะคะเขาก็ว่ากันว่าตรงนี้เป็นที่ของน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์สามก๊อกสามก๊อกนะคะตามคำสอนของไกด์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไกด์ของเราเนี่ยบอกว่ารวมแล้วสามเนี่ยตามคำสอนของหลักศาสนาคริสต์คืออะไรบ้างคะมีสุขภาพความรักเขาให้รักก่อนเขาให้รักก่อนมีความรักกับเพื่อนเพื่อนมนุษย์ทุกคนก่อนแล้วก็มีสุขภาพดีเพื่อที่จะไปทำงานไปทำงานแล้วให้มีโชคลาภก็เลยเป็นสุขภาพเอ้ยความรักสุขภาพและการงานประมาณนั้นค่ะบอกไปนะเนี่ยเพื่อนที่เน้นแต่โชคลาภตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองบากามาแล้วนะคะแล้วก็คืนเคเบิลคาร์มาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งกันนะคะอยู่เมืองบากามานะคะหรือว่าบากามาบากามาหรือว่าภาษาโบราณคือบากามานะคะ Made in Turkey Turkey people yesterday no you Bergama 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 จริงเหรอจริงแค่ประมาณ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วตรงนี้คือเบอร์กามอนอะโครโพลิสใช่เป็นเมืองที่ผลิตเบอร์กามอนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนั้นแชมพูจริงๆมันคล้ายๆอันที่มีทิกาจูอ่ะอันนั้นมันโปเกมอนเอาล่ะโอเคก็คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมืองนี้ยังไม่ได้ถูกค้นพบแต่ว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาอยากสร้างรางรถไฟเขาก็เลยอยากได้หินที่จะเอาไปสร้างรางรถไฟก็เลยมีคนบอกว่าขึ้นไปเอาหินบนภูเขาสิบนภูเขาเนี่ยหินเยอะเขาก็เลยขึ้นมาบนภูเขาค่ะแล้วเขาก็เอาหินบนภูเขาในขณะที่เขาขุดไปเรื่อยเนี่ยเขาก็ขุดเจอเมืองนี้ขึ้นมาโอเคครับขอบคุณครับแล้วเนี่ยแมตช์กันจะตายแมตช์กันตรงไหนเนี่ยนี่ไงมันมีใจแดงๆอ๋อใจนี้ให้เธอโอ้ตา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 โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับข้างล่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นเธียเตอร์นะครับสามารถจุคนได้ 30,000 คนนะครับคนที่ยืนอยู่ด้านล่างเนี่ยเขามีการทดลองมาแล้วฮะว่าจะเวลาเขาพูดเนี่ยเสียงจะขึ้นมาถึงข้างบนเลยก็คือวิหารทราจันที่ไม่เป็นไรแล้วเนาะนั่นมันทราจันอันนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Temple of Trajan มันคือวิหารที่สร้างขึ้นมาเพื่อถวายให้แก่กษัตริย์ที่ชื่อทราจันค่ะ
จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนะคะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่มากแล้วก็พอถูกแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยวิหารเหล่านี้ก็พังทลายลงมาแต่ว่าทางเมืองเนี่ยได้มีการบูรณะเอาตัวหินอ่อนทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยค่ะขึ้นมาต่อกลับไปให้คล้ายรูปเดิมมากที่สุดค่ะเสื้อแดงยืนทำอะไรครับยืนเป็นกำลังใจให้น้องค่ะอ๋อนึกว่าตัวปลากรอบตัวปลากรอบแล้วกรอบเนี่ยเหรอกรอบยังกรอบกรอบแล้วกรอบแกรบเลยค่ะตอนนี้แกรบแล้ว